เป็นแม่เหล็กดาวรุ่งของวงการซะด้วยครับเพราะเพียงเอ่ยชื่อพระนางของละครใหม่เกมร้ายเกมรักจากค่ายละครไทยนะฮะผู้จัดดาหาไทยรัฐร่วมกับคุณแอ้วอมไพพรครับหล่อใสสไตล์ณเดชน์คู่กิมิยะกับสาวหวานยาย่าอุรัสยาครับนักข่าวทั้งวงการบันเทิงก็ขอเทคิวกันกรูเข้าไปทำข่าวกันใหญ่โตครับร่วมกันในพิธีบวงสรวงกันแน่นขนาดครับคู่ขวัญที่ได้รับการกลับมาเจอกันตามคำเรียกร้องของแฟนละครทั่วประเทศช่อง3จับคู่มาให้สะใจขึ้นกว่าเดิมครับมีทั้งนายไฟขาตอนนี้นะฮะเปลี่ยนมาเป็นสายชนหนุ่มชาวเกาะที่พบรักบริสุทธิ์ดุจหยาดน้ำค้างชวนจินตนาการเลิฟกับสาวยาย่าสาวน้อยความจำเสื่อมที่ถูกคลื่นสึนามิพัดเข้าฝั่งครับก่อนทั้งคู่จะเปลี่ยนขั้วอารมณ์ในเรื่องเดียวกันมากลายเป็นคู่รักคู่ร้ายเมื่อสาวยาย่ากลับลืมอดีตอันแสนหวานบนเกาะรักของทั้งคู่จนหนุ่มณเดชน์เนี่ยก็ต้องแค้นครับต้องมาล้างแค้นกันเรื่องนี้ยังเข้มข้นด้วยนางร้ายป้ายแดงนะครับคุณมิ้นท์ณัฐวรานะฮะมีทั้งภพธนวัฒน์แจ็ค AF โบ AF และแจ็คแฟนฉันมาร่วมด้วยครับคงกดดันเหมือนกันนะแต่ก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็ละกันนะคะไม่อยากให้แฟนๆผิดหวังก็พยายามเร่งนะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศหรือว่าโดยเรื่องของเราเนี่ยมีไปทะเลไปเดินทางเยอะแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคตรงนี้บ้างแต่ก็คิดว่าไม่นานเกินรอค่ะเปลี่ยนจากดวงใจคณีไปเยอะเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าหวานกุ๊กกิ๊กกันก็วันนึงก็นางเอกก็มาเกยตื้นบนชายหาดแล้วก็ไปช่วยเขามาแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนก็รักกันในนั้นแล้วก็สักวันหนึ่งก็นางเอกก็แบบว่าถูกส่งกลับไปที่กรุงเทพหลังจากกลางเรื่องเนี่ยมันจะพลิกคนละแนวกับตอนแรกของเรื่องเลยก็คือจะเป็นแนวแบบว่าเป็นร้ายกันนิดนึงไอ้ที่หวานๆก่อนแล้วก็หลังๆก็จะเป็นอะไรที่ดราม่าฝากไว้ด้วยครับสำหรับละครดีๆแบบนี้นะฮะดีไม่ดีคุณตัดสินเองครับเกมร้ายเกมรักครับผมทางช่อง3ยังไงแล้วเจอกันครับภายในปีนี้ครับผมฝากด้วยนะคะ